ขอความจะเดินในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพุธที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2565เราเข้าเดือนใหม่ปีใหม่มาแล้ว19วัน วันเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่วันเวลาเหล่านั้นก็เกินกินชีวิตของเราให้น้อยลงไปตามลำดับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงในเดือนไหนปีไหนแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรา ไม่ให้มีความประมาทในชีวิตเพราะถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตแล้วเราก็จะสร้างคุณงามความดีหรือว่าสร้างกุศลไม่มัวสามเลรเทเมาหรือว่าเที่ยวเตรหาความสนุกสนานลื่นเลิงโดยที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาคุศสธกรรมไม่ได้นำพาชีวิตของเราให้ดีขึ้นหรือว่าจเจริญขึ้น แต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตแล้วทำกูศลกรรมนั่นแหละจะทำชีวิตของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับพ่อปรมีที่เราสาสมไว้จะทำให้จิตของเรามีกิเลสน้อยลงและเข้าถึงมากผลนิพพานได้ในที่สุดเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติ นั่นเองหลักการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติจยมก็มีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานี่เป็นบันไดของการทำความดีหรือว่าทำกุศล การให้ทานถือว่าการลากิเลสตัวมัจเจริยะออกไปจากจิตของเราการรักษาศีลก็เพื่อที่จะทำชีวิตของเราไม่ให้วุ่นวายในสังคมมีชีวิตที่มีความเ,เป็นปกติสุขอยู่ได้ การเจริญจิตภาวนาวก็เป็นส่วนของทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความวุ่นวายก็ไม่มีก็ให้สังเกตได้ว่าถ้าเราเมั่เที่ยวนสนุกสนานจิตจะมีแต่ความวุ่นวายแต่ว่าถ้าเราทำจิตให้สงบแล้วเนี่ย จิตของเราจะไม่วูลวายหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังก็เรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายห้าประการสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายหาประการนั้น เกิดขึ้นกับได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งทั้ง5ประการนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อไรมีอะไรบ้างล่ะไอสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายต่อชีวิตของเรา5ประการประการแรกท่านบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตเป็นอยู่ในวันนี้หรือพวกนี้หรือวันต่อๆไปได้มากน้อยแค่ไหนจะอยู่ถึงสัปดาห์หน้าไหม <c oughs> จะอยู่ถึงเดือนหน้าไหมไม่มีใครรู้ก้อยเราสังเกตเห็นว่าบางทีอยู่กันเห็นหน้ากันไม่เท่าไหร่ อยู่ดีๆก็ได้ข่าวว่าตายไปแล้วหัวใจวายตายบ้างหรือว่าเป็นอุบัติเหตุทำให้ตายบ้างในรอบๆตัวเราจึงเต็มไปด้วยเครื่องกีดขวางชีวิตของเราไม่ให้ยืนยาวถ้า เป็นเรื่องสุขภาพก็เรื่องอาหารการกินแต่อาหารการกินนี่จะดีต่อสุขภาพหรือไม่เราก็ผ่อนส่งผ่อนส่งชีวิตให้เหลือน้อยลงโดยที่เราก็ไม่รู้หรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนไปประสบกับอุบัติเหตุชีวิตก็จบลง ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจบง่ายก็คือตายง่ายนั่นเองในโลกนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไหร่นอกจากพระพุทธเจ้าหรือว่าภาษาบกของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญตรงที่ว่าพอจะได้เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยพอจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านก็บอกว่ามันแสนยากต้องใช้บุญมากต้องใช้บารมีมากถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วละ่ะ คนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะทำความเป็นมนุษย์ให้มีต่อไปก็มีอยู่น้อยคนบางคนที่เกิดมาในบ้านที่เป็นสัมมาทิฏฐิติ่งแวดล้อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีบัณฑิตคอยช่วยชี้แนะในเรื่องของธรรมควมามความดีต่างๆชีวิตก็ดีได้ คือพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิครอบครัวที่เป็นคนผ่านสิ่งแวดล้อมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนผ่านก็ชักชวนไปเรื่องของธุรายาเมาเล่นการพนันทเที่ยวเตะเฮาใช้ชีวิตไปวันๆที่สุดก็ไม่ได้อะไร ใช้ชีวิตโดยสิ้นเปลืองไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเราจะเห็นคนรอบๆตัวเราทั้งหลายคนที่ชักชวนให้เราทารําความดีจะไม่ค่อยมีโดยมากจะชักชวนทาําความชั่วมากกว่าไม่มีใครชักชวนเราให้มานั่งสมาธิไม่มีใครชักชวนให้เรามาเจริญสติไม่มีใครชักชวนให้เรามาทือศีล มีแต่ชักชวนให้สิ่นเปลืองหมดเปลืองไปวันๆก็ให้สังเกตดูชีวิตจะเป็นอย่างนั้นคนทั้งหลายจะเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใช้ชีวิตยอยู่ด้วยความประมาทนเองในประการต่อมาพญาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีได้ตลอดเวลาบางทีมีแล้วก็ไม่แสดงออกแต่ถ้าแสดงออกหรือว่ามีอาการมากๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อป่วยแล้วเป็นโรภคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะต้องไปหาหมอจะต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นน้อยก็กินยาเป็นมากก็ฉีดยาเป็นมากเข้าไปอีกก็ผ่าตัดมันก็แล้วแต่ บนทาการแต่งมาอีกแหละว่าชีวิตจะเป็นโรคอะไรเป็นโรคห,หนักๆก็โกรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานที่เป็นก็ทั่วไปและน้อยคนนั้นที่จะไม่กินยาคนยิ่งสูงอายุนี่ยิ่งต้องกินยา คนสูงอายุคนสงอายุเนี่ยอยู่ด้วยเพาะยามียากิน่ถึงอยู่ได้ถ้าไม่มียากิน่ก็อยู่ไม่ได้พยาธินี่เกิดขึ้นแล้วมันบีบคั้นบีบคั้นอะไรบีบคั้นค่าใช้จ่ายจะต้องไปหาหมอจะต้องลางานถ้าคนที่เขายังทำงานอยู่ บีบพันให้เจ็บปวดบีบพั้นให้ต้องทุกข์ทรมานโรกภัยไข้เจ็บจึงเป็นสิ่งที่บีบคั้นบีบคั้นทางกายแล้วว่าบีบคั้นทางใจถ้าคนไม่มีธรรมะหรือว่าคนไม่เจริญจิตภาวนามาก่อนก็ทำใจไม่ได้นอนอยู่ก็ร้องโอดโอย เพราะว่าไม่รู้จะกําหนดอย่างไรไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรฉนั้นพยาธิหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมีได้ทุกคนและยิ่งสูงอายุก็มีได้มากที่สุดปัจจุบันนี้โลกก็มีอยู่รอบๆตัวเราอย่างมากมาย จะต้องฉีดวัคซีนจะต้องสวมแมสเพื่อป้องกันโครคภัยไข้เจ็บโรคเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ทั่วทั้งโลกนี่แหละเป็นที่มาของว่าคำาสั่งสอนของพุทธศาสนาไม่ให้ประมาทในชีวิตและวัยนั่นเองในประการต่อมาการ การในท,ที่นี้ก็คือการเวลา,เาการเวลามันหมดไปอยู่ยทุกขณะถ้าเรามองเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาจะเดินไปข้างหน้าตลอดไม่มีถอยหลังยิ่งเข็มนาฬิกาเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆก็เหมือนว่ามันก็พาชีวิตของเราให้หมดไปเรื่อยๆ ถ้านาฬิกาไม่เดินก็เรียกว่านาฬิกาตายถ้านาฬิกายังเดินอยู่ก็จากเช้าไปสายจากสายไปเที่ยงจากเที่ยงไปบ่ายจากบ่ายไปข้าก็เป็นอยู่อย่างนี้ท่านจะบอกว่าการเวลานั้นเกินกินชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์มนรู้ได้ว,ว่า เดราชานไมักินไปหมดอ่ะไม่เวน้นไม่มีเว้นใครไว้ในโลกแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ผุกร่อนไปตามลำดับตามการเวลาเราก็สังเกตได้ว่ามียานพาหนะมีรถใช้ไม่ได้กี่ปีก็ผุพังเปลี่ยนใหม่อีกแล้ว บ้านสร้างเอาไว้ไนกี่สิบปีก็ต้องสอบใหม่สร้างใหม่ทาสีใหม่แม้กระทั่งก้อนหินก้อนกรวดก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปตามการเวลาเวลามาแล้วหาความตายในประการที่สี่ถ้าพูดถึงความตายเนี่ยก็คือมันตัดทุกอย่างนะ ความตายเนี่ยมันตัดให้คนไม่ได้ทําความดีอีกต่อไปในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่มีโลกเดียวนะที่ทงความดีได้อโรคอื่น,เ,นเป็นโลกที่รับกรรมแล้วนะไปเกิดเต็มเพราะเป็นเทวดาเนี่ยสุขสบายก็จริงแต่ว่ารับกรรมรับกรรมดีถ้าไปเกิดเป็นสัตั์เดรัจฉานเปรตอสุริก อสุรกายเป็นยักเป็นมารทั้งหลายอยู่ในนรกขุมต่างๆก็รับวิบากกรรมที่ไม่ดีไปทุกทรมานอยู่อย่างนั้นฉะนั้นก่อนที่คนเราจะถูกตัดออกไปจากโลกใบนี้หรือว่าตายหรือว่ามีมรด อลาการเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําดีให้มากที่สุดให้ทานรักษาสิจริญจิตตภาวนาให้มากที่สุดเพื่อเป็นสเสบียงบุญต่อไปและทําบุญทําทานทุกครั้งก็ให้อธิษฐานว่าขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีขอมีขอให้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสพระพุทธศาสนาพระพุทธปฏิบัติธรรมจนหมดกิเลส ต้องอธิษฐานอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องมาเวียน่หยตายเกิดอีกในประการที่ห้าคติคติในที่นี้ก็คือทางดำเนินทางไปคติคือทางไปทางไปข้างหน้าทางไปข้างหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นสุกติและทุกติต่างไปข้างหน้า มันก็อยู่ที่ว่าตอนเรามีชีวิตอยู่เราทำความดีเอาไว้ทำกุศลเอาไว้สร้างบุญบารมีเอาไว้อชีวิตข้างหน้าก็ไปสู่สุขติแต่ถ้าเราสร้างการรมไม่ดีเอาไว้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นไว้ทำผิดศีลผิดธรรมเอาไว้สุขติทุกติความทุกข์ก็ต้องหวังได้ ทำดีก็ไปสู่ที่ดีทำชั่วก็ไปสู่ที่ชัว่วก็เป็นไปตามกรรมของการกระทำของแต่ละบุคคลซึ่งก็อยู่ที่ว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะเลือกอะไรในปัจจุบันนี้เราเลือกได้เลือกที่จะทำความดีได้แต่ถ้าเราไม่เลือก และไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็ต้องยอมรบับนการกระทำของเราอะ่ะเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กับชีวิตของเราเองข้ามสั่งสอนทั้งห้าประการก็เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีอนุสติเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตไปตามทํานองครองธรรม อย่ามวัวสนุกสนานล่าเริงในวัยอนุมสาวก็ชอบจะสนุกสนานคนกลางคนก็ยังชอบสนุกสนานแต่คนที่แก่ชรามากแล้วนี่ก็ไม่ชอบสนุกสนานอลูกก็โอยนางก็โอยแล้วใกล้าตายทำดีก็แสนยาก ค้าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานจึงสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองอย่าประมาทถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีที่งามไปสู่สิ่งที่ดีที่งามต่อไปนั่นเองบันไดสามขั้นที่บรรดาญาติโยมจะก,ก้าไปทางฟานดีก็คือการให้ทาน การให้ทานก็คือการชำระความตระณีออกไปจากจิตของเราบราิการที่2รักษาศีลเพื่อที่จะให้มีความปกติทางกายและทางวาจาในประการที่3การเจริญสติก็เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความสงบเข้าสู่สมาธิ พอเข้าสู่สมาธิแล้วแล้ก็ได้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ความเกิดขึ้นต่างอยู่ระดับไปได้โดยลำดับนั่นเองสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอหนูไอ,อ้อูหยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังธรรมจงมีความสุขความเจริญในธรรมด้วยการทุกทุกท่านเจริญพร